ที่แล้วที่ฮานอยประเทศเวียดนามไทยชนะ2-1เซตทำให้ทีมไทยได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกเกมนี้ไทยจัดผู้เล่น6คนแรกเป็นชุดเดียวกับที่เป็นตัวหลักและช่วยกันเฉือนเอาชนะญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอเชียสมัยที่3ชลาภรณ์บีมพิมพิชยาบุ๋มบิ๋มชัชชุออนส่วนมิดเดิลบล็อกหรือว่าบอลเร็วใช้เตยหัตถยาและแนนทัดดาวรูปเกมของทีมไทยยอดเยี่ยมตั้งแต่ออกสตาร์ทรับบอลแรกดีทำให้มีโอกาสออกอาวุธครบเครื่องหัวเสาที่หนักแน่นและบอลสั้นที่รวดเร็วทำให้ทีมไทยนำตั้งแต่ต้นจนท้ายเซตได้ถึง4เซตพอยต์ก่อนที่จะชนะจีนเซตแรกที่คะแนน25-21เซตที่2ทีมไทยยังยึดผู้เล่นหลักขณะที่จีนสลับหลายตำแหน่งรูปเกมไทยเหนือกว่าช่วงกลางเซตได้ถึง5เซตพอยต์แต่ปิดไม่ได้ถูกจีนซึ่งได้เปรียบในเกมบล็อกที่สูงใหญ่กว่าแซงเอาชนะในเซตที่2ตีเสมอไทย1-1ที่คะแนน25-27เซตที่3สูสีไทยเปลี่ยนเซตเตอร์ใช้เอสิริมาและโมเมธนัชชาลงมาช่วยเกมของไทยดีขึ้นนำจีนขาดในช่วงท้ายเซตและขึ้นนำอีกครั้ง2-1เซตที่25-19เซตที่4จีนกลับมาทำได้ดีอีกครั้งแม้เกมจะสูสีในช่วงต้นเซตจีนเอาชนะไป20-25ต้องมาเล่นเซตตัดสินเกมนั้นสูสีจนกระทั่งเข้าสู่ท้ายเซตก่อนที่จังหวะของทีมไทยจะดีกว่าเฉือนเอาชนะไปอย่างสุดมัน16-14ไทยชนะจีน3เซตทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่3หลังจากที่เคยได้ก่อนหน้านี้เมื่อปี2009และ2013ทั้ง2ครั้งเป็นรุ่นของพี่ๆ7เซียนที่เป็นผู้เล่นหลักแชมป์นี้จึงเป็นเหมือนอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของสายเลือดใหม่ทีมชาติไทยสำหรับเกมวันนี้นะคะมันใช้คำว่าสนุกอย่างเดียวไม่ได้มันต้องแบบโคตรสนุกอะไรเงี้ยก็ดีค่ะที่ทุกคนช่วยกันเล่นได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็สามารถชนะมาได้ในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ขอบคุณสตาฟทุกคนมากมากค่ะก็เลยเห็นว่าพี่ๆเขาก็ทุ่มเทกันมากมากค่ะแล้วก็ครั้งนี้เรามาด้วยเจนของพวกเราทุกคนซึ่งไม่มีพี่ๆเจ็ดเซียนอยู่ด้วยก็ถือว่าทุกคนเล่นได้ดีมากค่ะโชว์ของออกมาได้แบบอย่างเจ๋งๆเลยอะไรเงี้ยก็สุดยอดมากค่ะหลังศึกชิงแชมป์เอเชียโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยคือการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกมี24ทีมร่วมแข่งขันแบ่งออกเป็น3สนามสนามละ8ทีมไทยอยู่ในสายซีร่วมกับเยอรมันสหรัฐอเมริกาอิตาลีโปแลนด์สโลวีเนียเกาหลีใต้และโคลอมเบียการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่16-24กันยายนนี้ที่ประเทศโปแลนด์เล่นแบบพบกันหมด2อันดับที่ดีที่สุดของแต่ละสายจะได้สิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกเกม2024ทันทีหลังจากนี้5วันนะคะนักกีฬาทีมชาติไทยจะเดินทางไปประเทศโปแลนด์ค่ะเพื่อแข่งขันโอลิมปิกเกมส์รอบคัดเลือกยังไม่มีการประกาศชื่ออย่างเป็นทางการนะคะว่าจะเป็นทีมชาตินักกีฬาคนไหนค่ะแต่มั่นใจได้เลยค่ะว่านักกีฬาชุดหลักชุดนี้จะร่วมเดินทางไปแน่นอนค่ะอนุมาทองมนกุล